พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวบรรยายเรื่องบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติระหว่างร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่64โดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องการยืนในโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นห่วงคนที่อยากยืนแต่ไม่กล้ายืนจึงขอให้ทุกคนมีความกล้าหาญที่จะยืนเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนคงเข้าใจไม่ใช่การบังคับกันนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าเราต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างทางความคิดการปฏิบัติให้เป็นคนเก่งคนดีมีวินัยยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเคารพกฎหมายนอกจากนี้ที่สำคัญคือรอยยิ้มที่ไม่เสแสร้งซึ่งส่วนตัวยิ้มให้ใครก็ไม่เสแสร้งทำให้ถูกติ่งว่ายิ้มน้อยซึ่งบางครั้งก็รู้สึกเคร่งเครียดเพราะเป็นมนุษย์